Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับที่อยู่หน้าสถานที่ร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอกแห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมนะครับผ่านทางไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากช่องต่างๆนะครับก็ดีก็ขอความสันติให้ประสบแด่พวกท่านทุกๆท่านเลยฮัมดุลิลละห์ครับดูสิครับพี่น้องนับวันนะครับก็ยิ่งทวีคูณความสนใจและความใฝ่ที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนามากขึ้นนะครับอีกหน่อยเนี่ยก็ขอดูอาจารย์รสสุภาตาลานะครับให้ป้าจันนะครับแล้วก็บางอามีนนะครับร่วมกันกับทุกๆคนนะครับขยายร้านให้มันใหญ่กว่านี้ขึ้นเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มครับแล้วนะครับผมอินชาอัลเลาะห์ต้องขยายออกไปอีกสัก2ตึก3ตึกนะครับถึงจะได้นะครับครับก็หนาแน่นวันเดียวที่เหลือก็หายไปหมดนะครับก็ขอให้มีความจำเริญมีบารอกัตมีริสกีเพิ่มพูนมากๆวันนี้นะครับดีใจมากเลยที่ได้เห็นหน้าตาของพี่น้องนะครับที่เราไม่ได้เจอกันมาบางคนเดี๋ยวก็หลายปีนะครับบางคนก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วก็มาเจอกันที่นี่ก็เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับการที่เราได้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนาในวันนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเอาใจใส่การทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยปราศจากความรู้เราก็จะเป็นคนที่ไม่สามารถจะเลือกเส้นทางเดินอย่างถูกต้องได้เพราะเราเห็นหลายๆคนนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมุสลิมเราหลายคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยที่ไม่มีความรู้เลยนะฮะแล้วก็ฟังจากสื่อที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบันเนี่ยหลายคนมีมุสลิมหลายคนนะครับเชิดชูยะฮูดีก็มีหลายคนนะครับมุสลิมเราเนี่ยด่าทอพี่น้องมุสลิมเราเองก็มีหลายคนพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่สนใจเลยก็มีคือไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญในการที่จะรู้เลยว่าข้อเท็จจริงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแต่เขาลืมไปเลยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุไว้ในกุรอานว่าอินนัสซัมมะวัลบอซอรวัลฟูอาดแท้จริงการได้ยินของเราการมองเห็นของเราแล้วก็หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยกุลลุนอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าตัวเราเองจะต้องมีจุดยืนยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงถ้าหากว่าในคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ามุสลิมเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเจ็บปวดด้วยแต่วันนี้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยหรือในขณะเดียวกันที่มุสลิมเราจับมือกับคนที่ทำลายอันอิสลามอยู่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์โดยพื้นฐานอยู่แล้วก็หวังผลประโยชน์จากคำว่าอันอิสลามอยู่เราก็ไม่เห็นข้อเท็จจริงตรงนี้แต่เราก็ร่วมด้วยแล้วก็สนับสนุนด้วยและเราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือความรู้แล้วเราต้องมีบรรทัดฐานจากกุรอานและหะดีษเป็นหลักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่าหัวใจเราควรจะเชื่ออะไรสายตาเราควรจะมองแบบไหนและหูของเราควรจะได้ยินอะไรพี่น้องครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองชามถ้าเป็นมุสลิมที่มีความรู้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกระบุเอาไว้แล้วในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผ่านระยะเวลา1400กว่าปีนบีพูดเอาไว้แล้ว
ผมจะยกบทบาทหนึ่งในคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องได้ศึกษาแล้วก็เป็นบรรทัดฐานที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรายงานเล่าจากท่านมูไซฟะอิบนุอัลยามานกอลละกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะกูนุลนุบูวะฟีกุมมาชาอัลลอฮุอันตะกูนะจะอยู่ในยุคของคีลาฟะแบบท่านนบีมุฮัมมัดยุคการปกครองแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงปรารถนาซุมมายัรฟะอูฮัลลอฮุอิซาชาอะอัยยัรฟะอาฮาหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะถอดถอนระบบการปกครองแบบนบีออกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาการปกครองแบบนบีหมายถึงว่าอะไรการดูแลด้วยกับคำสอนท่านนบีกับประชาชาติอิสลามและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถอดถอนการปกครองแบบนบีโดยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตออกซุมมะตะกูนุคีลาฟะตอะลามินฮาจินนุบูวะพอหลังจากนั้นการปกครองจะอยู่บนรูปแบบการปกครองแบบนบีแต่ไม่ใช่นบีการปกครองเนี่ยนบีถูกถอดถอนแล้วก็จะอยู่แบบรูปแบบนบีแต่ไม่ใช่นบีฟะตะกูนุมาชาอัลลอฮุอันตะกูนะและมันก็จะเป็นอย่างนั้นตราบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประสงค์ให้เป็นซุมมายัรฟะอูฮาอิซาชาอะอัยยัรฟะอาฮาพอหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะถอดถอนการปกครองที่เหมือนท่านนบีที่ไม่ใช่นบีปกครองนะออกไปอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะถอดถอนออกไปซุมมาตะกูนูมุลกัลอาดอนฟะยะกูนูมาชาอัลลอฮุอัยยะกูนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้มีระบบการปกครองแบบกษัตริย์ขึ้นมาตามตัดนาตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงปรารถนาซุมมายัรฟะอูฮาอิซาชะอัยยัรฟะอาฮาหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะถอดถอนระบบแบบกษัตริย์ที่ดีออกไปซุมมาตะกูนูมุลกันญะบะรียันฟะตะกูนูมาชาอัลลอฮุอันตะกูนะพอหลังจากนั้นการปกครองก็จะเกิดขึ้นเป็นระบบกษัตริย์แต่เป็นระบบกษัตริย์ที่อยู่ในลักษณะของการกดขี่และข่มเหงในลักษณะที่ผู้คนนั้นไม่พอใจที่มีกษัตริย์คนนี้มาเป็นผู้ปกครองตราบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นนานเท่านานตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประสงค์ซุมมายัรฟะอูฮาอิซาชาอะอัยยัรฟะอาฮาหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถอดถอนมันออกไปซุมมาตะกูนูคีลาฟะตันอะลามินฮาจินนุบูวะพอหลังจากนั้นการปกครองแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งซุมมาสักาตะหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เงียบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เงียบโดยที่นบีไม่พูดอะไรต่อหะดีษบทเนี้ยกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างว่าในโลกนี้มวลอำนาจทั้งหมดระบบการปกครองทั้งหมดเป็นสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวที่เป็นผู้ทรงเปลี่ยนผันและเปลี่ยนแปลงพี่น้องผู้รู้ศรัทธามีอีกหะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอาวลูฮาซัลอัมนุบูวะฮ์วะเราะห์มะฮ์ในตอนเริ่มแรกของการปกครองหรือว่าในตอนเริ่มกิจการงานของอิสลามเนี่ยจะมีระบบของนบีที่มีความเมตตาซุมมาตะกูนุคีลาฟะตันวะเราะห์มะฮ์พอหลังจากนบีจากไปแล้วก็เป็นระบบการปกครองแบบคอลิฟะห์ที่มีความเมตตาซุมมาตะกูนุมุลกันวะเราะห์มะฮ์พอหลังจากระบบคอลิฟะห์ที่เมตตาไปแล้วก็จะเป็นระบบกษัตริย์ที่มีความเมตตาสุมมาตะกูลอิมารตันวะเราะห์มะฮ์พอหลังจากกษัตริย์ไปแล้วคืออาณาจักรล่มสลายแล้วก็เป็นระบบการปกครองแบบอมีรเป็นผู้นำต่อผู้นำที่มีความเมตตาสุมมายะตะกาดามูนอะลัยฮาตะกาดุมุลฮิมยัรคือแล้วมันจะกลายมาเป็นอีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยประหนึ่งที่ลาเนี่ยเคี้ยวเอื้อง
หรือว่าวัวเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะแบบกัดฟันเนี่ยด้วยความกัดฟันด้วยความไม่ลื่นนะชีวิตต่อไปก็ไม่โสภาแล้วพอหลังจากนั้นคือชีวิตไม่ได้ความเมตตาแล้วจะอยู่เริ่มลำบากลงลำบากลงเรื่อยๆแล้วฟะอะลัยกุมบิญญิฮาดพอมาถึงตอนนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจำเป็นสำหรับพวกท่านทั้งหลายต้องญิฮาดแล้วต้องญิฮาดแล้ววะอินอัฟฎอลญิฮาดิกุมอัรริบาตแท้จริงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการญิฮาดในยุคสมัยนั้นคือการริบาตริบาตมาจากคำว่ารอบาตที่แปลว่าผูกหมายถึงว่าคงอยู่มั่นคงไม่หนีไม่สูญไม่หายไปไหนไม่ทิ้งที่มั่นของตัวเองไปไหนนั่นคือความประเสริฐที่สุดของการญิฮาดมันมากกว่าการที่เราสร้างกองทัพและไปสู้รบแต่การญิฮาดที่ประเสริฐที่สุดที่นบีบอกในบทหะดีษนี้คือการคงอยู่ในที่ของตัวเองไม่หนีไม่หลบไม่ซ่อนไม่ไปไหนอดทนอยู่อย่างนั้นว่าอินอัฟดอลลิบาติกุมอัสกอลานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงสถานที่มั่นคงที่ต้องอยู่ต้องมั่นคงต้องไม่หนีไปไหนเลยเนี่ยต้องไม่สูญหายไปไหนเลยต้องไม่ทิ้งที่มั่นเลยคืออัสกอลานและอัสกอลานคือสถานที่ติดกับกอซซะอัสกอลานคือสถานที่ติดกับกอซซะหรือว่ากาซาในปัจจุบันคำพูดใครคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 1,400 กว่าปีพูดถึงภาพรวมของการเป็นอยู่ของมุสลิมซึ่งในยุคสมัยท่านนบีอยู่มีชีวิตพวกเราอยู่บนความเมตตาบนหลักการพอนบีจากไปยังมีคอลิฟะห์ที่ใช้หลักการท่านนบีความรอมักความเมตตายังคงอยู่คือใครอบูบักอุมัรอุสมานท่านอาลีที่เป็นคอลิฟะห์อัรรอชิดูนพอยุคสมัยของคอลิฟะห์จากไปเป็นยุคกษัตริย์ไทยท่านมุอาวิยะห์ก็มากับรอมามากับความเมตตามากับหลักการแต่พอผ่านยุคกษัตริย์ที่ดีไปแล้วเนี่ยเป็นยุคที่เราจะต้องอยู่เริ่มจะลำบากเป็นยุคอิมาระห์เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มจะต้องดูแลกันเองในกลุ่มในประเทศแต่ละประเทศในสถานที่แต่ละที่จะมีอามีรจะมีผู้นำต่างกันไปซึ่งจะต้องเชื่อฟังตามผู้นำแต่ละสถานที่ของตัวเองแต่เริ่มที่จะไม่โสภาเริ่มที่จะไม่สวยงามเริ่มที่จะต้องอดทนและลำบากและนบีบอกว่าไว้ในกลุ่มมินจิฮัดพอมาถึงตรงนี้แล้วต้องจิฮัดแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วต้องจิฮัดและจิฮัดที่ดีที่สุดที่นบีบอกคือมั่นคงอยู่กับสถานที่ของตัวเองอยู่กับจิตยืนที่อยู่บนหลักการของตัวเองนบีไม่ได้พูดถึงการจิฮาดที่ดีสุดคือการสู้รบคือการยิงคือการฆ่าคือการประหารคือการสังหารแต่นบีบอกคือการยืนหยัดอยู่บนหลักการของตัวเองและนบีบอกสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดในยุคสุดท้ายสถานที่ที่ดีที่สุดในยุคสุดท้ายสถานที่เหลือความประเสริฐที่สุดในการจิฮาดในยุคสุดท้ายคืออัสกอลานซึ่งติดกับกอซซะห์ในปัจจุบันพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้รับความเมตตาเหมือนกับที่คนที่เกิดในแผ่นดินกอซซะห์ได้รับความเมตตาถ้าเขาอยู่กับอีหม่านเงื่อนไขของความเมตตานี้ความประเสริฐนี้มาพร้อมกับอีหม่านไม่ใช่ว่าใครเกิดที่ไหนแล้วได้ดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องผู้รับศรัทธาลองพิจารณาด้วยตาของท่านด้วยหูของท่านมีสถานที่ใดในโลกนี้ที่กำลังต่อสู้เพื่อพยายามปกป้องเกียรติยศของอิสลามและถูกย่ำยีในเวลาเดียวกันอยู่อย่างยากลำบากที่สุดมุมไหนของโลกที่เชิดชูอิสลามและถูกเหยียดหยามมากที่สุดในปัจจุบันนี้ที่มากไปกว่ากอซซะห์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินชามมันไม่มีแสดงว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดคือจริงเสมอแต่ว่าเราได้ยินกันหนาหูเหลือเกิน
ว่าคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการในแผ่นดินก็ซะร่วมมือกับชีอะห์ทำให้เป็นเหตุทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือณสถานที่ตรงนั้นเราได้ยินมากมายเหลือเกินว่าชนอาหรับไม่ได้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงณสถานที่ตรงนั้นเราได้ยินมากมายเหลือเกินที่บรรดามุญาฮิดีณสถานที่ตรงนั้นต่อสู้อย่างมีเกียรติต่อสู้ไม่เคยถอยถึงแม้ว่าเรือนร่างจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปขนาดไหนก็ตามเราได้ยินกันมากมายเหลือเกินในแต่ละคำพูดในแต่ละข้อมูลในแต่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่เราได้ยินมาจะต้องถูกกลั่นกรองด้วยกับตัวบทหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถึงจะมีความเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่นั้นคือเรื่องจริงมีหะดีษหลายๆหะดีษที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ผมจะคุยกับพี่น้องเดี๋ยวในเบื้องต้นนี้นะครับผมจะให้อาจารย์ยะฟัรนะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแผ่นดินปาเลสไตน์วันนี้คือเราจะเคาะเราจะวิเคราะห์เราจะพยายามกลั่นให้เป็นความรู้ออกมาแต่เราเนี่ยคือบุคคลที่มีศาสนาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่ฟังข่าวอย่างเดียวแล้วก็ดูเพียงแค่สถานการณ์ปัจจุบันอย่างเดียวแต่เรามีอดีตแต่เรามีอนาคตและมีปัจจุบันที่มันพ่วงไปด้วยกับคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เราจะฉลาดขึ้นเราจะรู้จักมากขึ้นว่าเราควรจะอยู่ยังไงนะครับขอเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดีฮิลลาฮูฟะลามุดิลละฮูوَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาแล้วก็คุณอามีนนะครับที่เป็นผู้ที่ให้ความสนใจแล้วก็จัดการบรรยายลักษณะแบบนี้ในสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นอยากจะให้เป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญผมเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมาในสถานที่นี้บ่อยครั้งสักนิดนึงเพราะว่านึกอะไรไม่ออกก็มาหาบังอามีนนะพูดง่ายๆก็เลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็มาชาลอมมีพี่น้องมามากมายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารหรือว่ามาอุดหนุนก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญนะก็ขอดุอานะก็ขอดุอาให้ซอฮิบุลมัตอัมก็คือบางอามีเนี่ยนะได้มาชาอัลเลาะห์ได้จบมะดีนะห์ด้วยนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนและการศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวของวิชาการศาสนาด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับหัวข้อเรื่องที่ผมและอาจารย์อาดัมก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอาจารย์อาดัมนะเป็นหลักในการที่จะวิเคราะห์ให้พี่น้องนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยทั้งหลายเนี่ยเรากำลังจะทำให้สถานการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือที่กอซาหรือว่าปาเลสไตน์เนี่ยนะครับที่เราได้ยินได้ฟังกันมาด้วยการมีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมและก็มีน้ำหนักในฐานะที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันประการที่หนึ่งสองเราคงจะไม่มีความรู้สึกไม่เห็นอกเห็นใจผู้ที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวนั้นผมเคยเรียนมาดีนะห์เนี่ยนะครับได้มีเด็กปาเลสไตน์คนหนึ่งในช่วงแรกๆเลยที่เกิดเหตุการณ์พี่น้องคงจำได้ว่าตั้งแต่ประมาณสัก20ปี25ปีที่แล้วที่มีพ่อลูกที่ถูกยิงตายในเป็นสภาพที่น่าหดหู่นะพูดง่ายๆจนกระทั่งในเกิดการเขาเรียกว่า
มีสุภาพสตรีบ้างหรือว่ามีผู้ชายบ้างเนี่ยได้ใช้ตัวเองในการผูกระเบิดนะไว้กับตัวเองแล้วก็เดินขึ้นในไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือรถโดยสารที่มีพวกยะฮูดีแล้วก็ระเบิดตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองก็ตายไปด้วยแล้วก็ทำให้ยะฮูดีจำนวนมหาศาลก็ตายไปด้วยอันนี้เป็นความมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้จะตอบโต้กันยังไงจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในประเทศซาอุดิอาระเบียในขณะนั้นเนี่ยก็ออกฟัตวาเช่นเดียวกันว่าการกระทำดังกล่าวอิมฟิจารุนนัฟซีเนี่ยมีสถานภาพเดียวกับการกอตลุนนัฟส์ก็คือการฆ่าตัวตายก็ฮุกกลมเนี่ยไม่มีการขัดแย้งนะครับในเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเด็กปาเลสไตน์คนหนึ่งยกมือนะถามจนกระทั่งเช็คต้องอึ้งลงไปว่าผมถามคำเดียวว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องของเช็คอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นถูกกระทำดังเช็คเช่นที่พี่น้องในกอซาได้ถูกกระทำเช็คจะทำยังไงเช็คไม่ได้มีอุปกรณ์ในการที่จะต่อสู้ไม่ได้มีกำลังทหารในระบบการต่อสู้เช็คไม่มี เรียกว่าไม่มีกองกำลังอาวุธใดๆทั้งสิ้นในการที่จะต่อกรกับเหล่าบรรดายะฮูดีหรือพวกไซออนิสก็แล้วแต่เนี่ยเช็คจะทำยังไงนอกเหนือจากเช็คจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแผ่นดินดังกล่าวซึ่งต้องบอกกับพี่น้องว่าเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคำว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาหมายถึงว่าเป็นแผ่นดินสุดท้ายและเป็นแผ่นดินที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นก่อนวันอวสานโลกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เชคคนนั้นก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับคนปาเลสไตน์คนนี้ได้ว่าเชคจะต้องทำยังไงเขาไม่มีอาวุธเขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีกองกำลังทหารเขาไม่ได้รับการปกป้องเขาต้องทำในฐานะผู้ที่ถูกข่มเหงนอกเหนือจากการที่เขานั้นขอดูอาแน่นอนนะครับการขอดูอาของคนที่มัซลูมคนที่ถูกข่มเหงเนี่ยมุสตะญาบะจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทันทีทันใดอยู่แล้วอันนี้เป็นที่รู้แต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราก็กลับคิดกับตัวเราเหมือนกันว่าถ้าหากลูกของเราในวันนี้อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเรารู้ว่าตัวเรามีบ้านอยู่ในสถานที่ดังกล่าวก็คือกอซะเราอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราถูกข่มเหงแบบนั้นการกระทำแบบนั้นคำถามเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองนี่คืออีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้หมายความว่าผมพูดแบบนี้เราก็จะสามารถประกาศการญิฮาดเข้าร่วมกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในแผ่นดินกอซะแล้วก็บอกว่านี่คือความชอบธรรมในการที่จะทำการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ในวิถีทางหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมจะพูดให้กับพี่น้องได้เห็นว่าเราต้องให้ความเที่ยงธรรมทั้ง2ด้านด้านที่1ด้านของความเป็นมนุษยธรรมความเป็นพี่น้องมุสลิมดังเช่นที่ท่านอาจารย์อดัมได้หยิบยกหะดีษเมื่อสักครู่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บเราก็เจ็บไปด้วยอันนี้มันต้องอยู่ในกมลสำนึกความรู้สึกของพวกเราทุกๆคนเราจะแยกออกจากเรื่องเราจากความรู้สึกของเราไม่ได้เราจะบอกว่าฮามาสไม่ใช่ซาลาฟีซาลาฟีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คนนั้นแบบนั้นคนนี้แบบนี้แล้วเราก็ทิ้งความเป็นมุสลิมนั้นฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1แล้วเราก็ทิ้งความเป็นมุสลิมของเรานั้นออกไปอันนี้คงไม่ใช่หรือประการที่ต่อไปอาจจะล่วงไปเลยนั่นก็คือว่าด้วยการสนับสนุนแบบ 100% เต็มตัวไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะอยู่ในแผ่นดินดังกล่าวโดยที่เราก็จะไม่จับแยกใครออกมาเลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่ใครทำได้แบบนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะว่ากันเองส่วนของเราเราก็พยายามที่จะหาหนทางที่มันสามารถที่จะไปกันได้และก็ช่วยเหลือในฐานะมนุษยธรรมต่างๆนานาก็ควรจะต้องเกิดขึ้นในวิถีของเราเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องแผ่นดินที่เราเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาหรือแผ่นดินที่มีความดีงามแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินสุดท้ายก่อนวันอวสานโลกจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงตออีฟะตุนมันซูรกลุ่มชนหรือว่าบุคคลที่ดีที่สุดกองทหารกองกำลังที่มีความสามารถที่สุดที่เราจะต้องยึดเอาไว้หากว่าเราได้มีชีวิตอยู่ในวิถีทางตรงนั้นนั่นก็คือแผ่นดินที่มาจากกองทหารที่มาจากชามนั่นเอง
พราะเขาเหล่านั้นเป็นขยารุนอัรเป็นคนที่ดีที่สุดที่ดีเลิศในยุคในสมัยที่ก่อนวันอวสานโลกท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสถานที่ดังกล่าวที่เราเรียกว่าไบตุลมักดิสหรืออัลกุดส์หรือแผ่นดินแห่งชามเหล่านี้เนี่ยนะครับให้พี่น้องได้รู้ว่าไบตุลมักดิสนั้นคือกิบลัตแรกของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีความผูกพันกับกะอ์บะห์แบบไหนความผูกพันของผู้ศรัทธากับอัลอักซอก็ต้องมีความผูกพันแบบนั้นโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสได้ทรงบอกว่าวะมากานัลลอฮุลิยูดีอีมานะกุมอินนัลลอฮะบินนาซิรออูฟุรรอฮีมและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทำให้อีมานของพวกเขาคำว่าอีมานุกุมหมายถึงซอลาตุกุมนั่นก็คือการละหมาดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม16เดือนปีกว่าๆที่ละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสไม่ได้ละหมาดหันทางกิบลัตเป็นประการแรกหันหน้าไปทางไบตุลมักดิส16เดือนด้วยกันและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปลี่ยนกิบลัตเป็นกิบลัตที่2นั่นก็คือมัสยิดอันฮารอมหรือกะอ์บะห์อันมุชัรรอฟะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าการละหมาดของท่านทั้งหลายที่ท่านละหมาดกันมา16เดือนละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำให้มันนั้นละลายหายไปหรือเป็นโมฆะกรรมไปอันเนื่องมาจากว่าจะมีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งได้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกิบลัตมีซอฮาบะห์นั้นรับอิสลามแล้วละหมาดพร้อมกับท่านนบีและก็เสียชีวิตก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนกิบลัตมาสู่อันกะอ์บะห์อันมุชัรรอฟะห์หรือมัสยิดอันฮารอมนั่นเองที่เราละหมาดกันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเป็นสถานที่กิบลัตสถานที่แรกของผู้ศรัทธาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่กะอ์บะห์อันมุชัรรอฟะห์ประการที่2พี่น้องให้พี่น้องได้รู้ว่าอันมัสยิดุลอักซอหรือมัสยิดอันอักซอนั้นที่เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพวกเราทุกๆคนนั้นคือมัสยิดหลังที่2ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์หรือเหล่าบรรดาอัมบิยะห์นั้นได้สร้างแน่นอนมัสยิดอันฮารอมมีรายงานว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเป็นผู้สร้างเป็นผู้วางหมุดวางปากวางจุดต่างๆนานาและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่ฟื้นฟูและปรับอาคารกะอ์บะห์ขึ้นมาก็ถือว่ามัสยิดอันอักซอเป็นมัสยิดที่2ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างในแผ่นดินแห่งนี้ประการที่3เป็นสถานที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะท่านนบีนั้นได้ส่งเสริมให้เรานั้นไปเยี่ยมเยียนก็คือตะชุดดุรริฮานก็คือให้เรานั้นได้เก็บสัมภาระของเราไปเยี่ยมเยียนมัสยิดอันอักซอเพราะการละหมาดที่มัสยิดอันอักซอนั้นมี2รีวายะห์ด้วยกันรีวายะห์แรก500เท่ามากกว่ามัสยิดอื่นๆรีวายะห์ที่2 250เท่าส่วนมัสยิดอันฮารอมนั้นได้ 100,000 เท่าและมัสยิดอันนบวีนั้นได้ 1,000 เท่าซึ่งจะไม่มีแผ่นดินใดในดุนยานี้ดีกว่า3มัสยิดนี้แล้วเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ในนักวิชาการได้พูดว่าประการที่4เป็นสถานที่เดียวที่ดัจญาลจะไม่สามารถเข้าไปได้ดัจญาลจะสามารถไปทุกที่ในดุนยาแห่งนี้ในวันที่ก่อนที่จะเกิดอวันอวสานโลกและดัจญาลก็จะถูกฆ่าและถูกสังหารที่บาบุลลุดบาบุลลุดนั้นอยู่ที่ใดอยู่ที่อันอักซอสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ดัจญาลนั้นจะถูกสังหารด้วยฝีมือของท่านด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ 4-5 ประการที่เป็นความสำคัญและยังมีอีกมากมายมหาศาลกับความประเสริฐของมัสยิดอันอักซอซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นพันธสัญญาระหว่างเราและระหว่างใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาทั้ง3ศาสนาก็ตามที่จะบอกขึ้นณสถานที่แห่งนี้แต่ก็เป็นแผ่นดินสุดท้ายและเป็นแผ่นดินที่ยิวทั้งหลายนั้นต้องการที่จะปกป้องตัวเองหรือเป็นแผ่นดินที่ยิวก็จะถูกสังหารณแผ่นดินดังกล่าวนั้นจนกระทั่งในวันอาคิรุซซะมานก่อนวันอวสานโลกในวันที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้มาและได้ฆ่าดัจจาลแล้วท่านอิหม่ามมะห์ดีได้ปกครองแล้วเนี่ยนะครับในหะดีษได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมื่อกองทัพมุสลิมนั้นได้สังหารเหล่าบรรดายะฮูดีจนกระทั่งเหล่าบรรดายะฮูดีทั้งหลายนั้นหนีไปอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้ก็จะกล่าวว่ายามุสลิมโอ้มุสลิมเอ๋ยยารอยุนโอ้คนที่เป็นมุสลิมทั้งหลาย
นะครับยาฮูดีอยู่ข้างหลังฉันฟับตูลูหูจงมาสังหารมันเถิดจงมาจับตัวมันไปเถิดนี่คือเป็นบาชีรอหรือว่าเป็นข่าวดีที่อัลลอฮฺสุภาห์วาตาลาได้พูดถึงพันธสัญญาสุดท้ายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่คุยกันมาเนิ่นนานเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าความรู้สึกที่เรามาพูดคุยกันนั่นก็คือว่าเราอยากจะให้ความรู้สึกแห่งการไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกอซาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการที่จะเตรียมกองทัพหรือเป็นการที่จะสู้รบปบมือหรือการจีฮาดแต่ประการใดแต่ให้เป็นความรู้สึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นนัยยะอันสำคัญของผู้ศรัทธาทั้งหลายตลอดจนเหล่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เหล่านี้หัวข้อเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลอย่างมากมายจนกระทั่งละหมาดถูกละหมาดผิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเยาวชนทั้งหลายให้รู้ว่าแผ่นดินกอซะหรือปาเลสไตน์หรืออัลกุสคือแผ่นดินแห่งสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องรักษาและให้มีความรู้สึกว่ามุสลิมเหล่านั้นเขากำลังรักษาแผ่นดินดังกล่าวนั้นจนกระทั่งมีฟัตวาบางฟัตวาที่ได้พูดถึงการฮิจรอด้วยซ้ำได้บอกให้เหล่าบรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นให้ฮิจรอออกจากอัลกุสหรือมัสยิดถือกอซะหรือสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เอาตัวรอดแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นมุสลิมบอกว่าเราจะยืนหยัดและเราจะอยู่ในสถานที่แห่งนี้แม้ว่าเราจะตายพร้อมกับแผ่นดินของเราก็ตามนั่นก็คือเกียรติยศและชื่อเสียงและสิ่งที่เป็นความอิซะความเหนียวแน่นและความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหน้าที่ของเราณเวลานี้ก็คือช่วยกันขอดุอาประการที่1 2ช่วยกันติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็ให้การดูแลสนับสนุนเท่าที่เรานั้นสามารถที่จะสืบหาได้และ3ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะพูดไปถึงการญิฮาดนอกจากจะต้องให้มีข้อประจักษ์ที่ชัดเจนเพราะมีหะดีษบางบทจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอบีอุมามะอันบาฮิรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลาตะซาลูตออิฟะตุนมินอุมมะติซอฮิรีนอะลัลฮักกีท่านนบีนั้นได้บอกว่าจะปรากฏขึ้นในอุมมะของประชาชาติของฉันเนี่ยมีคนกลุ่มนึงซอฮิรีนอะลัลฮักกีเขาเหล่านั้นจะมีความชัดเจนบนความถูกต้องอันนี้คือเงื่อนไขสำคัญมากมันไม่สำคัญว่าใครประกาศญิฮาดพี่น้องแต่คำสิ่งที่สำคัญคือนบีบอกว่าซอฮิรีนอะลัลฮักถ้าหากว่าคนที่ประกาศญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เป็นฮิซบุลลอฮ์มันใช่ซอฮิรีนอะลัลฮักมั้ยฮิซบุลลอฮ์เป็นใครอ่ะกองกำลังสนับสนุนเป็นชีอะห์ชีอะห์เป็นใครอ่ะพี่น้องชีอะห์รอฟิดอเป็นใครเป็นคนที่ด่าว่าซอฮาบะห์เป็นคนที่สาปแช่งท่านอบูบักรเป็นคนที่ด่าว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วจะใช่เงื่อนไขซอฮิรีนอะลัลฮักมั้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าซอฮิรีนอะลัลฮักก็คือคนที่ยืนหยัดบนความชัดเจนและสัจธรรมของอัลลอฮ์อันนี้เงื่อนไขสำคัญที่สุดโดยที่อะไรพี่น้องนบีบอกว่า ลายะดุรุมมันคอลาฟาฮุมเขาเหล่านั้นเนี่ยยืนหยัดประกาศสัจธรรมบนอะกีดะห์บนอิบาดะห์บนหลักการของศาสนาลายะดุรุฮุมมันคอละฟะฮุมใครขัดแย้งกับเขาเขาไม่แยแสเขาไม่ใส่ใจเราเห็นไหมสัจธรรมดังกล่าวเกิดบนฮิซบุลลอฮ์ไหมเราเห็นว่าสัจธรรมดังกล่าวเกิดบนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไหมที่มันชัดเจนแบบนี้ไหมและไม่มีใครจะมาทำร้ายเขาได้หรือเวลาเขาพูดแล้วเขาจะเปลี่ยนจุดยืนตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่สำคัญมากลักษณะที่เป็นการวัดว่านี่แหละคือของจริงและก็ของเท็จว่าสิ่งที่ประกาศออกมาเขาต้องการอะไรผลประโยชน์ในดุนยาหรือต้องการสัจธรรมจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายทั่วโลกสัมผัสได้ท่านนบีก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นนะครับได้บอกต่อไปว่าก็รู้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าฮัตตนกระทั่งฮัตตายะติยะฮุมุลลอฮุฟีอัมริฮิม
จนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเขายืนหยัดจนกระทั่งเขาถึงฮุกมของอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเราบรรดาสหายก็กล่าวว่ายะรอซูลุลลอฮ์ไอนะฮุมคนเหล่านั้นเนี่ยคนที่เขาไม่กลัวเกรงใครเนี่ยคนที่เขายืนหยัดบนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนดูคำถามนะคำถามของซอฮาบะห์นี่สำคัญจริงๆพี่น้องมันเป็นการตะยีนมันเป็นการกำหนดว่าสิ่งที่เราจะนึกสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกยังไงมันอยู่ที่ไหนคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนท่านนบีบอกว่าไบตุลมักดิสอยู่ที่ไบตุลมักดิสวะอะคนาฟะไบตินมักดิสและแวดล้อมรอบๆไบตุลมักดิสด้วยมันจะเกิดกลุ่มคนกลุ่มนี้ขึ้นมาที่เขาเหล่านั้นคือซอฮิรีนะอะลัลฮักลายะดุรรุฮุมมันคอละฟะฮุมเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะด้วยการประจาชัดด้วยกับความเป็นสัจธรรมแห่งอันอิสลามและเขาไม่เกรงกลัวใครก็แล้วแต่ที่จะขัดแย้งกับเขาไม่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่นักวิชาการได้พูดว่าในที่ท่านนบีนั้นได้พูดนักวิชาการอธิบายไม่ว่าคนเหล่านั้นบางครั้งอาจจะถูกกล่าวว่าเป็นพวกคอวาริชเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นพวกนอกรีดเป็นพวกตักฟีรีเป็นพวกที่ฮุกมศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นฮุกมคนนั้นฮุกมคนนี้ต่างๆนานาและที่ผ่านมาทั้งหมดนักวิชาการก็หยิบยกให้เราเห็นว่าคนดีๆคนที่ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทั้งหลายเขาก็ถูกฮุกมกันอย่างนั้นความหมายถึงความว่าอะไรพี่น้องถ้าเราย้อนไปดูท่านอิหม่ามอะห์มัดเมื่อเราพูดถึงอิหม่ามอะห์มัดคนจะนึกทั้งหมดเลยในอุมมะห์ประชาชาตินี้ที่เรียนศาสนากันมาเนี่ยจะนึกว่าอิหม่ามอะห์มัดคืออิหม่ามอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นอิหม่ามของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาเราพูดถึงอิบนุตัยมียะห์ก็ถูกว่าเหมือนกันเป็นคอวาริชเป็นนวาซิบเป็นพวกที่มาแยแสกระด้างกระเดืองเป็นคนที่ไม่สนใจเป็นพวกที่รุนแรงเป็นพวกหัวแข็งเป็นพวกควบคุมไม่ได้แต่เมื่อปัจจุบันเราพูดถึงอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์เป็นใครเชคุนอิสลามบ้านเราอาจจะเรียกจุฬารัฐมนตรีเป็นเชคุนอิสลามนะก็เป็นทางการของบ้านเราแต่คำว่าเชคุนอิสลามถ้าไม่มีคำต่อท้ายทุกคนจะนึกทันทีว่านี่คืออิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เมื่อเราคุยถึงท่านมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบก็เช่นเดียวกันมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถูกกล่าวว่าอะไรพี่น้องเป็นพวกตักฟีรีเป็นคนที่ฮุกมคนนั้นว่าเป็นกาเฟตคนนี้เป็นกาเฟตพวกนี้เป็นบิดอะห์พวกนี้เป็นซุนนะห์พวกนี้ทําอย่างนี้พวกนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเราพูดว่าอะไรครับมุจัดดิดุดดีนคนที่ฟื้นฟูปฏิรูปศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังคำสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสดังคำสัญญาที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าทุกร้อยปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งคนมาอยู่ยัดดีดูดีนะฮะนั่นก็คือจะส่งคนมาทำเขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างหรือทำให้มันจากที่มันอาจจะฝุ่นมันอาจจะหมองเนี่ยทำให้มันเด่นชัดขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของการที่เราอาจจะมาคุยในประเด็นที่เราเรียกว่าไบตุลมักดิสที่ถือว่าเป็นแผ่นดินที่เราเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและจะเกิดกลุ่มคนที่เขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลที่เขาจะประกาศเรื่องราวของการต่อสู้ที่เขาเนี่ยจะประจักษ์ชัดในเรื่องราวของความถูกต้องและมุสลิมทั้งหลายจะไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาประกาศเผยออกมามันไม่ใช่ผลประโยชน์ของเขามันไม่ใช่การจับมือเบื้องหลังว่าเบื้องหน้าฉันเป็นอย่างนี้แต่เบื้องหลังฉันพร้อมที่จะจับมือกับชีอะห์ก็ได้ฉันพร้อมที่จะรวมกับใครก็ได้ฉันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ต้องซอฮิรีนะอะลัลฮักยืนหยัดบนสัจธรรมความถูกต้องและนั่นคือพันธสัญญาเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วที่ท่านนบีนั้นได้พูดถ้าหากว่ามุสลิมสามารถที่จะรวมได้ทำอย่างไรก็ได้
เราก็ต้องบอกว่ามุสลิมก็จะเป็นมุสลิมได้อย่างไรล่ะทำไมมุสลิมต้องชื่อมุสลิมล่ะเพราะว่ามุสลิมชื่อมุสลิมอันเนื่องมาจากว่าป้องกันความชัดเจนว่านี่คือมุสลิมนี่กาเฟตนี่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความถูกต้องที่เหล่าบรรดาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดได้บอกกับเราพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดและให้อาจารย์ดำได้พูดคุยกับพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับว่าแผ่นดินดังกล่าวที่เรามาคุยกันณสถานที่แห่งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนของเราว่าอัลกุสหรือว่าอัลอักซอหรือกอซาก็แล้วแต่หาใช่เป็นโครงการเฉพาะของคนอาหรับแต่มันคือเป็นเรื่องของประชาชาติอิสลามเป็นเรื่องจิตสำนึกของลูกหลานของเราจะต้องรู้ต่อไปว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่เราต้องช่วยกันดูแลนอกจากว่าเราอาจจะตอนนี้เนี่ยด้วยข่าวสารที่มันมาถึงอย่างน้อยก็ช่วยกันขอดุอาอย่างน้อยที่สุดเราช่วยกันบริจาคเท่าที่เราสามารถที่จะช่วยได้ถ้าหากว่ามีความชัดเจนดังกล่าวนะครับใน หะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอาคิรุซซะมานและก็เราเองก็รับรู้ในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้และเราเองก็รู้ว่าในปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานะแห่งความอ่อนแอซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีนั้นได้บอกยูชักุอัลอุมามุอันตะดาอาอะลัยกุอะลัยกุมกะมาตะดาอาอันอักลาตุอิลาซอกอติฮาท่านนบีนั้นได้บอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะที่เหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติทั้งหลายเขาเหล่านั้นเขาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะรุมแทะกินพวกท่านทั้งหลายเหมือนดังเช่นคนที่กินอาหารในถาดเดียวกันซึ่งแต่ละมือก็จะหยิบอาหารตามที่ตัวเองนั้นชอบท่านนบีก็ถูกถามว่าอักิลลุยท่านนบีก็ถูกถามว่าวะมินกิลละตินเยามาอิดินนะฮนูพวกเรามีจำนวนน้อยกว่านั้นหรือครับท่านนบีท่านนบีบอกว่า บันอันตุมกะซีรูนพวกท่านมีจำนวนมากแต่ถ้าว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้ท่านนั้นเป็นดังเช่นฟองที่อยู่ในน้ำทะเลซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าแต่ประการใดมีจำนวนมากก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะสร้างสาระขึ้นมาได้จำนวนมากที่ว่าอาจจะไม่รู้อะกีดะห์ไม่รู้หลักความเชื่อไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่ได้สนใจในการถ่ายทอดอันอิสลามมีคนจำนวนแบบนี้เยอะไหมพี่น้องในบ้านเราเยอะมากๆมีคนจำนวนมากไหมพี่น้องที่เขาจะมาแออัดหนักหนาแน่นกันแบบนี้ในสถานที่ที่มันนอนอยู่บ้านดีกว่าไหมเอาสะดวกเอาสบายเราดีกว่าไหมคนที่เราเรียกว่าเราก็ต้องพากันเรียกว่าต้องพูดให้มันมีจิตสำนึกว่าเราอิซซะของเราก็คือการเรียนรู้และการฟังศาสนาเมื่อเราฟังศาสนาใช่ไหมบางสละเรารู้เราเข้าใจนั่นแหละซอฮิรีนาอัลฮักถามว่าวันนี้เนี่ยบางสละบอกว่ามีคนเนี่ยเขาประกาศญิฮาดเขาเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศอิสลามบางสละจะไม่เข้าหรอต้องเข้าอยู่แล้วเพราะเรามีอีมานมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเรียนรู้การทำความเข้าใจเสียสละบนหนทางของอันอิสลามด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าวะลายันซาอันนัลลอฮุซูดูรออาดูวิกุมอันมาฮาบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้หัวใจของได้ถอดถอนความน่าเกรงขรามความเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดขายของมุสลิมทั้งหลายเนี่ยคือความน่าเกรงขรามออกจากหัวใจของศัตรูของพวกท่านทั้งหลายวันนี้เราคุยเรื่องมุสลิมนี่มีใครกลัวไหมมุสลิมไม่น่ากลัวอะไรเราคุยกันตอนเลือกตั้งมุสลิมเป็นแขกเป็นยังไงขมกหม้อเดียวพอไหวไหมได้อยู่เลี้ยงได้ทั้งหมู่เก็มอยู่เราคุยเรื่องมุสลิมเรื่องริชวานี่เป็นยังไงเรื่องของการรับสินบาตรค่าสินบนเราได้อยู่เราคุยเรื่องผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเราได้ด้วยเขาได้ด้วยแม้ผิดหลักการศาสนาฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คือความน่าเกรงขามของมุสลิมศักดิ์ศรีของมุสลิมมันหายไปศัตรูอิสลามจึงมองมุสลิมด้อยค่าไปหมดด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกว่าวะลายักซาฟันนะนัลลอฮะนัลลอฮุฟีกูลูบิกุมอัลวะฮันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้ถอดถอน
ให้มาทดแทนนะในหัวใจของท่านนั่นก็คืออัลวะฮันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าวะฮันคืออะไรครับนบีก็บอกว่าฮุบบุดดุนยาวะกอรอฮิยะตุลเมาต์ก็คือความรักความหลงในดุนยาแล้วก็กลัวความตายเราถามมุสลิมปัจจุบันนี้ 100% เลยพี่น้อง หลงดุนยามั้ยหลงดุนยาที่ไม่อยากมาเรียนเพราะอะไรรู้สึกว่าตัวเองต้องลำบากกอรอฮิยะตุลเมาต์กี่คนที่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะเดินลงสนามบนหนทางวิถีทางแห่งอันอิสลามเหมือนดังเช่นซอฮาบะห์เหมือนดังเช่นซอฮาบะห์ของท่านนบีไหมท่านฮัมมามท่านหนึ่งเนี่ยได้เดินลงในสมรภูมิในสงครามบาดัดเนี่ยแล้วท่านฮัมมามก็บอกกับตัวเองบอกว่าฉันมีอินทผลัมอยู่ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าฉันสามารถที่จะกินหมดได้เนี่ยนะฉันจะมีชีวิตที่ยืนยาวท่านซอฮาบะห์ท่านนั้นก็รับประทานอินทผลัมส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็โยนทิ้งไปแล้วก็กระโจนลงสมรภูมิรบและก็เสียชีวิตกลายเป็นชะฮีดเพราะฉะนั้นความกล้าหาญของเหล่าบรรดาซอฮาบะต่อหน้าการทำต่อหน้าศัตรูเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึงบอกว่าเมื่อท่านนบีจัดกองทัพเนี่ยได้ข่าวว่ามันนบีเนี่ยจะไปคอยบัตนบีจะไปตออฟนบีจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยในยุคในสมัยที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเหล่าบรรดาศัตรูทั้งหลายของท่านนบีเนี่ยใจจะหวั่นไหวหรือบางครั้งอาจจะหนีทัพไปเลยก็ได้ไม่อยู่ประจังหน้ากับมุสลิมเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ เรียกว่าได้ให้เป็นการเฉพาะกับกับท่านนบีและเหล่าบรรดากองทัพของมุสลิมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ผมได้กล่าวมาหลายๆเรื่องในเรื่องของอัลกุสในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นพยายามที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าดินแดนดังกล่าวให้เป็นความรู้สึกของเราว่ามันยังมีความเกี่ยวข้องกับเราหาใช่เราบอกว่าถ้าฮามาสไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ไปด้วยแยกออกไปนะพี่น้องนะแล้วเราพยายามที่จะดูว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เราก็ยังต้องช่วยเหลือกันอยู่เพราะอย่างน้อยมุสลิมก็คือเรือนร่างเดียวกันแต่แน่นอนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่นบีนั้นได้พูดว่ากองทัพที่ถือว่าที่จะเกิดขึ้นเป็นคิยารุนัสเป็นกองทัพที่ดีเลิศเนี่ยนั่นก็คือกองทัพที่อัลอักซอที่มัสยิดอัลอักซอหรือแผ่นดินชามนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เขามีคุณสมบัติดังเช่นเราพูดคุยซอฮิรีนอัลฮักลายะดุรุฮุมมันคอละฟะฮุมนั่นก็คือบุคคลผู้ซึ่งเขานั้นจะประจักษ์ชัดยกเขาเรียกว่าหยิบยกอย่างชัดเจนมีคุณสมบัติที่ชัดเจนนั่นก็คือประกาศสัจธรรมเราจะสัมผัสด้วยตัวของเราอย่างผมพูดกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็เข้าใจได้แล้วถ้าเกิดเราไปคุยอย่างอื่นที่เราบอกว่าอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้แบบนั้นก็ดีแบบนี้ก็ใช่ไอ้นั่นก็ใช่อิควานก็ใช่ฮามาสก็ใช่โน่นก็ใช่ฮิสบุลลอฮ์ก็น่าสนใจเราจะเอาไงพี่น้องมันใช่สัจธรรมที่เราจะต้องมานั่งคุยไหมเราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแต่เรารู้ว่าคนที่ใช่คือคนที่ซอฮิรีนะอัลฮักนะบางแล้วนะยืนหยัดยืนหยัดประกาศสัจธรรมที่ถูกต้องและยาดุรุฮุมมันคอละฟะฮุมมันคอละฟะฮุมและไม่เกรงกลัวใครที่เขาจะมาขัดแย้งหรือจะมาแซงชั่นหรือจะทำให้ผลประโยชน์ของเขาหายไปเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวของเขาเขาทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตตาเราถูกต้องนะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญและน่าจะเป็นจุดที่ให้เราทุกคนนั้นได้รู้ว่าเราจะต้องเดินอย่างไรเราจะต้องใช้ความเป็นกลางของเราไม่ได้หมายความว่าเดินขึ้นไปโดยเหยียบเลือดของพี่น้องกอซาก็ไม่เอาหรือเราจะหยุดแบบนิ่งเฉยแบบคนเย็นชาแบบหิมะตกก็ไม่เอาแล้วเราจะอยู่ยังไงเราก็อยู่อย่างในฐานะผู้ศรัทธาที่เป็นเรือนร่างเดียวกันอยู่ในฐานะผู้ศรัทธาที่ขอดุอาให้กันบริจาคให้กันและถ้ามีกลุ่มที่ชัดเจนที่ประกาศสัจธรรมอัลฮัมดุลิลละห์เราก็จะ ได้รับโอกาสตรงนั้นครับก็จะซากัลลอฮ์คอยรอมาอัปด้วยนะพี่น้องฉีดยามาเข็มนึงแล้วแต่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอัลลอฮ์ชะฟากัลลอฮ์ครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์
ก็ทำดีแล้วครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับก็ได้แสดงถึงจุดยืนให้กับพี่น้องทราบนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเอาใจใส่ในสถานะที่เราเป็นมุสลิมที่มีเรือนร่างอันเดียวกันนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาเราจะทำตัวนิ่งเฉยไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังเกตดูนะครับว่าโรงละครอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่โรงละครเอาเป็นว่าเรื่องราวของอิสลามเนี่ยถูกฉายให้กับคนทั้งโลกดูอยู่3จุดใหญ่ด้วยกัน1คือมักกะสถานที่สำคัญที่ถูกตั้งที่กาบะถูกตั้งแล้วก็พวกเราก็มีการไปทำฮัจญ์เป็นสถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของความว่าอิสลามมองไปทุกครั้งหัวใจได้สัมผัสทุกครั้งเราก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสักคนใดคนหนึ่งมาทำลายมันได้นอกจากประสงค์ของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่สองคือมัสยิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกสถานที่นึงที่มีความร่มเย็นความสงบพี่น้องที่เดินทางไปทำฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์ได้สัมผัสดีนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นไปดั่งดุอาของท่านนบีว่านบีขอความสกีนะห์ของความสงบบันทึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นจะไม่มีพิษไม่มีอันตรายไม่มีใดทั้งสิ้นแล้วก็ในยุคสุดท้ายนะครับก่อนที่โลกนี้จะดับสูญลงเนี่ยสถานที่เรียกว่ามะดีนะห์เนี่ยจะคลายบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายออกจากสถานที่ตรงนั้นและจะเหลือไว้ซึ่งคนดีเหลือไว้ซึ่งคนดีที่บริสุทธิ์ที่จะอยู่ได้ในเมืองมะดีนะห์ส่วนเมืองชามอีกสถานที่สำคัญที่ถูกฉายออกมาให้กับคนทั้งโลกเห็นและในถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการจิฮาดที่เกิดขึ้นที่นั่นการสู้รบกองกำลังทหารอย่างที่อาจารย์ยะฟัดบอกมีหะดีษบอกนะครับว่ากองทัพที่ดีที่สุดคือกองทัพแห่งเมืองชามมีหะดีษอยู่บทหนึ่งครับพี่น้องที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการพิชิตของอิสลามอิสลามเนี่ยพิชิตเมืองเยเมนอิสลามพิชิตอิรักแล้วก็อิสลามพิชิตโรมพิชิตเมืองชามและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทั้ง3ที่เนี่ยจะมีหลังจากนั้นน่ะจะมีกองกำลังของมุสลิมปรากฏขึ้นมาเป็นกองกำลังจากเยเมนกองกำลังจากอิรักและกองกำลังจากเมืองชามและนบีบอกว่ากองกำลังที่ดีที่สุดคือกองกำลังแห่งเมืองชามพี่น้องด้วยกับสถานการณ์ที่มันย่ำแย่แล้วมันทวีคูณความเลวร้ายเนี่ยมันสร้างคนสร้างวีรบุรุษเราอยู่ในสถานที่ไม่ได้ถูกขัดเกลาจิตใจให้เป็นนักสู้เราอยู่ในสถานที่มันสบายเราอยู่ในสถานที่ไม่ต้องสู้รบเราอยู่ในสถานที่ไม่ได้มีความน่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดแต่พี่น้องที่อยู่ในแผ่นดินก็ซ้ำอยู่ในแผ่นดินชามอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยในทุกๆวันเนี่ยเขาเกิดความหวาดกลัวจนความหวาดกลัวเป็นเพื่อนรักและเป็นเพื่อนแท้ของชีวิตเขาจนกระทั่งความหวาดกลัวไม่ได้สามารถทำให้จิตใจเขาตกต่ำและยิ่งทวีคูณความสูงส่งขึ้นไปอีกแน่นอนว่าในอดีตอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามามากมายเรื่องของการเมืองเรื่องการช่อชนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยิวมันทำร้ายด้วยยิวมันทำร้ายมันฆ่าพี่น้องมุสลิมเรามันทำให้เลือดของพี่น้องมุสลิมเราที่นั่นเนี่ย จะถูกทำให้บริสุทธิ์และเป็นนักรบที่ดีที่สุดเพราะทุกวัน พวกเขาต่างวิงวอนขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอยู่ในสภาพที่ใกล้กับขีดที่เรียกว่าการตายชะฮีดมากกว่าเรานั่นแหละคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกน้ำนะแม่ติดติดจานยาฟัดทำดีแล้วครับ พี่น้องมาดูฮะดิษ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือพี่น้องถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราจะทำใจก่อนใช่ไหมเหมือนถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะโดนตีหัวเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ว่าวันนี้คือเรารู้ว่าพรุ่งนี้ยังไงก็โดนตีหัวแล้วก็เลี่ยงไม่ได้เราก็จะทำใจในวันนี้ว่าพรุ่งนี้ออกจากบ้านก็จะโดนตีหัวเวลาโดนตีหัวจริงมันก็จะไม่ร้องอะไรมากก็จะยอมรับสภาพใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาโดนตีก็จะโวยวายเหมือนกับตัวเองไม่ได้เตรียมใจอะไรมาก่อนเลยเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนะครับที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องอกหักเนี่ยก็จะทำใจไว้ก่อนใช่ไหมพอถึงเวลาอกหักแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บนิดหน่อยเพราะอะไรฮะเพราะทำใจแล้วว่าต้องอกหักแต่สำหรับคนไม่คิดว่าตัวเองอกหักแล้วมาเจอหักอกเนี่ยนะอยู่ไม่ได้ไปไม่เป็นเลยฉะนั้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคนที่มีความรู้เขาจะมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องมีความรู้สึกยังไงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเล่าจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้บอกว่ากุนนากูอูดะอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะกอรันฟิตันเราเนี่ยได้เคยนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็ได้พูดถึงฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นฟะอักษรฟีดิกริฮาฮัตตาดะกอรฟิตนะตัลอะห์ลาสคือนบีพูดถึงฟิตนะห์เยอะมากที่เกิดขึ้นในยุคก่อนที่โลกนี้จะดับเนี่ยจนกระทั่งมาถึงฟิตนะห์อะห์ลาสคำว่าฟิตนะห์อะห์ลาสเนี่ยซอฮาบะห์ก็ตกใจงงเพราะว่าอะห์ลาสเนี่ยมีความหมายว่าเป็นอานของอูฐพี่น้องสังเกตดูเวลาที่อูฐเคยเห็นอูฐมั้ยถ้ามองอูฐจำไม่ได้ก็นึกถึงม้าก่อนแล้วกันแล้วก็จะมีอานม้าแล้วก่อนที่จะเอาม้าเอาอานม้าตั้งมันจะมีแผ่นรองซึ่งจะเป็นสีดำดำนั่นน่ะเรียกว่าอะห์ลาสอะห์ลาสเนี่ยก็คือเป็นสีดำดำเป็นผ้าสีดำดำที่วางก่อนที่อานอูฐจะวางก่อนที่นั่งอูฐจะวางนบีก็บอกจะเกิดฟิตนะห์อะห์ลาสฟิตนะห์ไอ้ผ้าอูฐเนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามยารอซูลุลลอฮ์มัลอะห์ลาสอะไรอ่ะอะไรคือฟิตนะห์อะไรคือความปั่นป่วนที่มันเป็นผ้าของอูฐนบีก็บอกว่าเฮียฮารบะวะฮารบะเฮียฮารบะวะฮารบะฮาใหญ่กับฮาเล็กนบีก็บอกว่าจะเป็นเกิดช่วงเวลาที่ผู้คนต่างหนีด้วยความหวาดกลัววันนี้ทุกคนหลายๆคนหนีด้วยความหวาดกลัววะฮารบะที่แปลว่าการสงครามตัวเนี้ยทุกคนจะเริ่มทิ้งทรัพย์สมบัติของตัวเองเพราะความหวาดกลัวเพราะสงครามเพราะอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนซุมมาดะกอรฟิตนะซะรอหลังจากนั้นนบีพูดถึงฟิตนะซะรอที่มีความหมายว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นเป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ฟิตนะซะรอนี่นะครับพูดง่ายว่ามุสลิมบางกลุ่มเนี่ยจะได้รับความผาสุกจนลืมศาสนาของอัลเลาะห์มุสลิมบางกลุ่มจะได้รับความหวาดกลัวจนกระทั่งต้องทิ้งพื้นที่ของตัวเองทิ้งทรัพย์สมบัติของตัวเองทิ้งด้วยความหวาดกลัวและหาที่อยู่ในขณะเดียวกันที่มุสลิมบางกลุ่มได้รับความผาสุกจนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผาสุกมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มีของกินอย่างเยอะมากมายจนลืมการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อาจารย์ยะฟัดบอกว่าเนี่ยจะมองมุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยออนแอร์on air มุสลิมเราหลายคนเข้าฟิตเนสเห็นมั้ยมุสลิมเราหลายคนเข้าฟิตเนสเสริมกล้ามใช่มั้ยอาจารย์แต่ซุบฮ์ไม่ตื่นมัสยิดไปไม่ได้ออกวิ่งทุกเช้าได้นะครับวันละ5กิโลลงโพสวันนี้วิ่ง10กิโล20กิโลแต่ไม่สามารถจะเดินตะวาฟที่กะบะได้มีเงินซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านๆแต่ไม่สามารถจะพาคนยากจนไปทำฮัจญ์ได้มีเงินทองมากมายที่เก็บอยู่ในธนาคารแต่ปล่อยให้คนยากจนเดินผ่านไปแล้วคนแล้วคนเล่าโดยที่ไม่ได้หยิบยื่นอะไรมาเพื่อความช่วยเหลือเลยนี่ความอ่อนแอของมุสลิมนี่คือฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าเรามองพี่น้องที่กำลังหนีตายเลยแล้วพวกเขาน่าสงสารไอ้เราเองก็น่าสงสารไอ้เราเองเนี่ยก็น่าสงสารพี่น้องเชื่อไหม
ทำงานศาสนาเนี่ยถ้าจะเรียกขอบริจาคเนี่ยให้พี่น้องช่วยเหลือในงานศาสนาเนี่ยจะมาคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าผมประกาศว่าวันนี้ใครลงหุ้นแล้วจะได้เงินขนาดนี้นะมากระตุ้มเลยนี่คือเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องการค้าแล้วได้ผลประโยชน์ยอมเสียบางคนยอมเสียเยอะเพื่อจะได้กำไรเยอะๆแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาที่ให้แล้วจะได้กำไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบแน่นอนเลยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ได้แค่นิดหน่อยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราเองก็โดนทดสอบนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะคอนูฮามินตะฮตีกอดะมัยรอญุลมินอาลีบัยตีแล้วก็ไอ้ความหม่นหมองความคุมเคือเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ภายใต้ส้นเท้าของคนที่มาจากลูกหลานของฉันนบีบอกว่าไอ้ความคุมเคือความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมาจากส้นเท้าอยู่ภายใต้ส้นเท้าที่มาจากลูกหลานของฉันจากคนในครอบครัวของฉันนบีพูดเองมาจากคนในครอบครัวของฉันยัสอามูอันนาฮูมินีเขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฉันมาจากฉันเป็นลูกหลานของฉันวะไลซามินีแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาจากฉันเลยวันนี้เราเคยเจอไหมคนอ้างว่าเป็นลูกหลานนบีใช่ไหมโอ้ยเพียบเลยเพราะแสดงว่านี่ฟิตนะห์นี่มาแล้วนะฟิตนะห์ที่อ้างว่ามาจากนบีเชื้อสายนบีลูกหลานนบีมาแล้วนะแต่นบีบอกว่าไลซามินนี่ไม่ใช่การอ้างของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาจากฉันเลยเอาลียาอีอัลมุตตะกูนนบีบอกว่าถ้าจะเป็นพวกของฉันจริงๆเป็นที่รักของฉันจริงๆเป็นคนของฉันจริงๆต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่คนมาสร้างภาพไม่ใช่คนมาอวดอ้างแต่ต้องเป็นคนดำรงซึ่งสุนนะของท่านนบีประกาศในเรื่องของเตาฮีดเป็นหลักขจัดชีริกเป็นหลักแต่สมัยนี้อ้างนบีแต่พยายามทำชีริกสร้างบิดอะห์คือเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ด้วยความจริงมันจึงทำให้สถานะของมุสลิมเนี่ยอ่อนแอมุสลิมส่วนหนึ่งหนีตายไม่ได้เลี่ยนมุสลิมส่วนหนึ่งมีเลี่ยนไม่ได้เลี่ยนมีเงินทุกอย่างแต่ไม่เลี่ยนส่วนหนึ่งหนีตายไม่ได้เลี่ยนอีกส่วนหนึ่งก็คือเชื่อคนที่อ้างว่าเป็นลูกหลานนบีไปมอบชีวิตไปมอบทุกอย่างให้กับคนเหล่านี้เหมือนกับว่าคนเหล่านี้คือทางออกของอิสลามลืมไปหมดเลยกุรอานว่ายังไงซุนนะห์นบีว่ายังไงไปหาคนเหล่านี้เลย จนกระทั่งนบีบอกว่าซุมมายัสตอลิฮุนนาสุอะลารอญุลินจนกระทั่งบรรดาผู้คนนั้นฝากชีวิตไว้กับชายคนเดียวกะวรอินอะลาดิลอินเหมือนว่าเอาสะโพกของตัวเองเนี่ยไปตั้งอยู่บนซี่โครงเล็กๆอ่ะอยู่ได้ไหมพร้อมที่จะนั่งพร้อมที่จะล้มพร้อมที่จะเทแต่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องเอาคนอ้างนบีก็ได้มุสลิมประมาณ 70% 80% อยากได้รับความเจริญไปหาใครไปหาโต๊ะตะเกียบไปหาโต๊ะนู่นไปหาคนอิตาลีไปหาโต๊ะวาลีถูกไหมไปหาโต๊ะวาลีอยากรวยอยากมีเกียรติอยากมีนู่นอยากมีนี่ไปหานู่นบาบอไปหานู่นโต๊ะวาลีไปหาคนที่เหมือนกับเอาสะโพกเนี่ยตั้งอยู่บนกระดูกชิ้นเล็กๆที่มันพร้อมจะพังทลายไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีอะไรเลยนี่คือความอ่อนแอของมุสลิมนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงที่นบีบอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีหลักการของศาสนาไม่มีใครพูดถึงแล้ว ไม่มีใครพูดถึงแล้วนะครับ นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าซุมมาฟิตนะตุดูไฮมะหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเกิดฟิตนะดูไฮมะดูไฮมะคืออะไรดูให้มาคือลาตะดะอะฮะดันมินฮะดินอุมมะอิลลาละตมะตุลุตมะตันฟะอิซากีลอินกอดัตมาดะดูให้มาจะเป็นยุคสมัยที่คนถูกทําร้ายโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีเหตุผลถูกตบหน้าถูกตีหน้าถูกชกหน้าถูกฆ่าโดยที่ไม่มีสาเหตุ
มันก็จะตามมาฟิตนาแบบนี้ก็จะตามมาและพี่น้องสังเกตดูว่าตอนนี้ในยุคของเรานะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงในแผ่นดินปาเลสไตน์นะคือเราพูดถึงมุสลิมโดยทั่วไปนะครับจะมีมุสลิมที่หวาดกลัวหนีสงครามสงครามไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ลิเบียซีเรียหรือว่าที่โซมาเลียที่ซูดานที่ไหนๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็หนีกันไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพราะว่าต้องหนีต้องหวาดกลัวต้องอะไรก็แล้วแต่อีกจำพวกหนึ่งไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อยู่กับบนความสบายที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เอาใจใส่เรื่องศาสนาไม่ได้ทำตัวเองให้มันเหมาะสมกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้อยู่ความสบายจนลืมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่ความผาสุกความจำเริญมันไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวไม่มีอะไรต้องขอไม่มีอะไรต้องมีบวชจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเลยอีกส่วนหนึ่งก็ไปหาโต๊ะครูโต๊ะวาลีโต๊ะบาบอไปอยู่อย่างนี้นี่คือสังคมสภาพของมุสลิมมันจึงเกิดดูไฮมะมันจะเกิดการฆ่ากันมันจะเกิดความอ่อนแอมันจะเกิดการฆ่าโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะอิสลามที่พนุงคุณธรรมมันจบแล้วแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ยังให้แผ่นดินหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าแผ่นดินหนึ่งที่มันยังคงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ที่มีการจิฮาดตลอดการที่มีการจิฮาดตลอดการที่มีการสู้รบตลอดการนั่นคือแผ่นดินที่อยู่ในเมืองชามที่อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์จิตใจของพวกเขาถูกขัดเกลาทุกวันเลือดเนื้อของพวกเขาถูกขัดเกลาทุกวันคำวิงวอนที่ไปถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาถูกบอกถึงเช้าตั้งแต่เช้าจนเย็นแน่นอนว่าในอดีตอาจจะมีเรื่องของการเมืองแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอิหม่ามมะฮดีเกิดมาเนี่ยอิหม่ามมะฮดีมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยตามสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกองทัพของอิหม่ามมะฮดีก็คือจะอยู่ที่เมืองชามกองทัพของอิหม่ามมะฮดีจะอยู่ที่เมืองชามและสำเร็จโทษทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ยิวขโมยไปที่เมืองชามไม่ใช่เรื่องแปลกใจสำหรับมุสลิมที่วันนี้ยิวมายึดเมืองชามเพราะถ้ายิวมายึดเมืองชามแล้วอิหม่ามมะฮดีจะยึดใครอ่ะถ้าเป็นไปตามคำพูดของที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นเนี่ยก็คือยิวก็ต้องยึดเมืองชามยึดไม่ครองแต่แค่ช่วงระยะเวลาเดียวสั้นๆและอิหม่ามมะฮดีก็จะมาเอาชัยชนะเหนือยิวแล้วก็เมืองชามจะเต็มไปด้วยกับความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งและมุสลิมก็ได้รับชัยชนะเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นจริง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในอีกหะดีษบทนึงนะครับที่เล่าโดยท่านอุมัยร์อิบนุฮานีเป็นหะดีษเดียวกันแต่ว่ามันเพิ่มสำนวนมาว่าซุมมะตะกูนูฟิตะตุนดูไฮมะเวลาที่เกิดดูไฮมะเกิดเหตุการณ์ที่คนฆ่ากันเนี่ยฮัตตะลายะบะกอบัยตุนมินัลอะรบีอิลลาดะฮะละตุจะไม่เหลือบ้านของชาวอาหรับเว้นเสียแต่การฆ่าฟันจะเข้าไปในบ้านนั้นพูดง่ายๆว่าตะวันออกกลางที่เป็นโลกอาหรับของเราเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่หลายๆบ้านหลายๆสถานที่จะมีแต่การฆ่ารบฆ่าฟันกันเกิดขึ้นตามที่นบีบอกอยู่กอติลูฟีฮามีการสู้รบกันวะลาจะดรีอะลาฮักกินอยู่กอติลูอัมอะลาบาตินและถึงขั้นว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าญิฮาดในวันนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันจะญิฮาดบนสัจธรรมหรือว่าบนสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นเรื่องของบาตินความเสื่อมเสียเพราะว่าถ้าหากว่าเราจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์มีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเป้าหมายเนี่ยคือการจิฮาดที่เรียกว่าอัลลัลฮักบนสัจธรรมแต่วันนี้มันมีชีอะห์มาผสมลงถูกไหมมีชีอะห์จากฮิซบุลลอฮ์ชีอะห์จากเลบานอนชีอะห์จากฮูซีที่มาจากเยเมนเข้ามาผสมลงจนตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าที่เราสู้รบเนี่ยมันจะเป็นฮักมั้ยเนี่ยหะดีษบอกเราไม่รู้ในยุคดูไฮมานี่คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นฮักไหมพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นจะสู้ไปแล้วฆ่าไปแล้วตายแล้วไม่รู้ว่าจะตายบนสัจธรรมจริงไหมเพราะมันมีผสมลงด้วยกับชีอะห์ด้วยแต่ขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺทรงยุติธรรม
อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมและอัลลอฮ์บอกไว้ก็คือเรื่องจริงว่าแผ่นดินชามจะมีกองกำลังที่ดีที่สุดจะเป็นกองกำลังของอิหม่ามมาดีที่ดีที่สุดอิหม่ามมาดีเนี่ยจะถูกให้สัตยาบันที่มักกะอิหม่ามมาดีเนี่ยจะออกจากเมืองมะดีนะห์มาที่มักกะมายืนอยู่ตรงมะกอมอิบรอฮีมแล้วก็ถูกให้สัตยาบันที่นั่นแต่ทหารของอิหม่ามมาดีดีที่สุดจะมาจากเมืองชามซึ่งมันคือเรื่องจริงและสุดท้ายบทสรุปของโลกเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงที่เมืองชามนี่ก็คือเรื่องจริงทีนี้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองชามและตัวเราที่อยู่ในเมืองไทยถ้าเหตุการณ์นี้ผ่านตัวเราไปแล้วเราไม่รู้ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเราเนี่ยแหละจะเสียหายพี่น้องเราบางกลุ่มบอกพี่น้องในเมืองชามทหารในเมืองชามเข้าร่วมกับชีอะห์ช่วยเหลือไม่ได้ให้ความสนับสนุนไม่ได้ขอดุอาไม่ได้เลยเสียหายเลยนี่มองพี่น้องลบหมดเลยในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่ต้องสนใจจะเป็นชีอะห์หรือใครก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยไปว่าเขาเรียกร้องอิสลามเหมือนกันช่วยไม่ได้ชีอะห์นี่ก็อีกส่วนหนึ่งไม่รู้จุดยืนของตัวเองว่าจะต้องไม่อย่าไปร่วมมือคนที่มันด่าทอซอฮาบะอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เอาเลยเลยพอเจอข่าวปาเลสไตน์ปิ้วพอเจอข่าวปาเลสไตน์ปิ้วเวลาข่าวปาเลสไตน์มีเราถูกกับนะดูไม่ได้ไม่ได้ดูนี่ดีกว่าตลกดูแจ๊สชวนชื่นดีกว่าดูนี่ดีกว่าขำๆนี่พี่น้องเราส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้พอเจอเหตุการณ์มาอ้าวแล้วงี้ใครเสียหายครับไอ้คนที่ยิฮาดอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือเราที่อยู่ที่นี่ใครเสียหายเรานี่แหละเสียหายไอ้เนี่ยแหละเราถึงมาคุยกันถึงเอาหะดีษมาบอกกันว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่รู้เลยซ้ำว่าการยิฮาดจะอยู่บนฮัจญ์หรือบนบาเทนตัวในตัวบทฮะดีษของท่านนบีก็กล่าวแบบนี้แล้วเราก็ตัดสินไม่ได้ตัวเราเองตัดสินไม่ได้ว่าพวกเขาคือกลุ่มสัจธรรมหรือพวกเขาไม่ใช่กลุ่มสัจธรรมแต่เราสามารถที่ขอดุอาโดยภาพรวมได้เพราะเขาคือเรือนร่างเดียวกันของความเป็นพี่น้องมุสลิมมันคืออามะนะห์ในหัวใจมันคืออามะนะห์ตามหลักการศาสนาที่นบีสอนแล้วเราต้องให้เกียรติต้องช่วยมีความเอาใจใส่แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจังและตอบคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นต้องตอบให้ได้ด้วย ไม่อย่างนั้นจะเสียหายนะครับเชิญพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าจิวเอาอีกแล้วเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมไปเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับในวันนี้ก็คือพี่น้องมุสลิมหลายพื้นที่เริ่มมีความกระเตื้องและเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะมาถึงในยุคสมัยหนึ่งพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะจนกระทั่งมาถึงฮัตตายะซีรุนนาสอิลาฟิสตอตอยรีเหตุการณ์แบบนี้จะคงอยู่การฆ่ากันการลุกขึ้นมาของพี่น้องมุสลิมอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงยุคสมัยที่ผู้คนแตกออกไปเป็น2กลุ่มด้วยกันฟิสตอบอยนี่เป็น2กลุ่มด้วยกันฟิสตอตอีมานลานิฟากฟีฮีจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมีอีมานโดยที่ไม่มีนิฟากในหัวใจเขาอีกเลยว่าฟิสตอตนิฟากลาอีมานฟีแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ในหัวใจมีความนิฟากมีความกลับกอกที่ไม่มีอีมานลงเหลืออยู่เลยพี่น้องจำให้ดีนะพี่น้องของผมที่รักทุกท่านจำให้ดีนะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหตุการณ์มันจะเกิดจนกระทั่งคนถูกแบ่งออกไปเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งคือมีอีหม่านที่ไม่มีนิฟักในหัวใจอีกประเภทมีนิฟักแต่ไม่มีอีหม่านในหัวใจวันนี้เราคิดว่าเรามีอีหม่านหรือมีนิฟักถ้าเรามีอีหม่านเราต้องมีความรู้ศาสนามากขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราต้องมีสัจธรรมมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เราต้องมีความเข้าใจกุรอานและถ้อยคำหะดีษมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แต่มิเช่นถ้าไม่ใช่เช่นนั้นเราจะศาสนายิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเพราะหลายคนเริ่มหลับหูหลับตาไม่อยากจะได้ยินและไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะรับฟังจนกระทั่งหัวใจมันอิมานที่เคยมีมันก็ค่อยๆขาดหายไปแล้วก็แทบจะไม่เหลือเลยวันนี้ศาสนาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นการช่วยเหลือที่มีต่อหนทางของสุตละก็ไม่ได้มีมากขึ้นแล้วชีวิตในแต่ละวันสัจธรรมก็น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆและอย่าให้ไปถึงขั้นที่เราถูกจำแนกให้เป็นคนนิฟักไม่มีอีมานเพราะมันจะถึงเหตุการณ์นั้นพอถึงเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็ใกล้วันกิยามะห์แล้วพี่น้องเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ฟะอิดาแคนะดาคถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ฟังตะซีรูอัดดัจจาลมินยามิฮิอาวัดดิฮิจงรอเลยดัจจาลจะโผล่มาในวันพรุ่งหรือไม่ก็เมื่อเรือนนี้แสดงว่าถึงจุดสุดยอดแล้วคือพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นตัวจำแนกอีมานกับความเป็นมุนาฟิกของเราจำให้ดีนะมันเป็นตัวจำแนกอีหม่านกับมุนาฟิกของเราคนอีหม่านก็ยังใส่ใจเกี่ยวเรื่องราวศาสนาคนมุนาฟิกก็จะหนีจากการพูดคุยเรื่องราวศาสนาไปอยู่ที่อื่นให้ตัวเราผูกไว้ไรบาสไว้วันนี้เราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินที่ต้องหวาดกลัววิตกกังวลแต่เราอยู่ในแผ่นดินที่ปลอดภัยก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์จงพยายามครองตนให้อยู่บนหลักการศาสนาให้ได้ไม่ว่าที่นั่นจะมีพูดคุยในเรื่องราวศาสนาไม่ว่าที่นั่นจะมีเรียนยังไงก็ตามพยายามนำพาตัวเราเองและครอบครัวของเราเองไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามแต่วันนี้คือวิชาความรู้เรื่องราวศาสนาจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นทั้งปวงนะครับวันนี้เราถูกจำแนกแล้วพี่น้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามตัวเราเองในค่ำคืนนี้ว่าเราอยู่ในทางเดินเนี่ยกำลังไปทางเรียกว่าอีหม่านหรือว่ากำลังไปทางที่เรียกว่านิฟากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยผมบอกได้เลยนะวิเคราะห์ไม่ยากวิเคราะห์ได้เลยพูดกับใครก็ได้พูดกับคนไหนก็ได้ผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้ว่าเราจะได้รับชัยชนะก็อัลลอฮ์บอกแบบนั้นไม่ยากแล้ววันนี้พี่น้องตายแล้วก็ใช่ก็อัลลอฮ์บอกแบบนั้นเรารู้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยจะไปอยู่ยังไงในสถานการณ์แบบนี้นี่คือสำคัญที่สุดก็หวังว่าในค่ำคืนวันนี้นะครับที่เรามานั่งคุยเรื่องราวศาสนาพี่น้องครับการที่เราพูดคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านทางกุรอานและหะดีษเนี่ยข้อผิดพลาดของเรามันจะเยอะมากเวลาที่เราฟังข่าวนะครับข่าวมาจากไหนๆก็แล้วแต่ใครดีใครไม่ดีพี่น้องสังเกตดูว่าอุลามะซุนนะห์เนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเรื่องประวัติศาสตร์เพราะอะไรไหมเขาไม่ค่อยพูดเรื่องประวัติศาสตร์เขาไม่ค่อยคุยเรื่องความยิ่งใหญ่ของการพิชิตของอะไรครับซุนตอนหรือว่ามูฮัมหมัดอัลฟาติฮ์นะครับที่อยู่ในราชวงศ์อุสมานียะที่สามารถพิชิตคอสตันตินียะได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงซะลาฮุดดีนอันอัยยูบีที่ได้ไปตุนมักดิสคืนมาเขาก็ไม่ค่อยพูดทำไมอุลามะเหล่านี้เขาถึงไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากมายกับความยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามในแต่ละยุคแต่ละสมัยรู้ไหมก็เพราะว่าความยิ่งใหญ่ของอิสลามแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดมาจากจุดเดียวคือซอฮาบะห์มันเกิดมาจากจุดเดียวคือซอฮาบะห์แทนที่เราจะไปพูดถึงความยิ่งใหญ่ของคนเนี่ยหลักการเนี่ยมันทำให้เรายิ่งใหญ่ไม่ใช่คนทำให้หลักการยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ออกมาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของบุรุษคนใดถึงฮีโร่คนไหนเนี่ยไม่ได้สำคัญไปกว่าการยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนั่นแหละคือเราจะยิ่งใหญ่เราจะไม่ตกต่ำลงถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราสามารถที่จะเรียนรู้ถึงบรรดาวีรบุรุษในอดีตได้แต่ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อให้ใจพองโตแล้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้น
แต่เราเรียนรู้ว่านี่คือความเมตตาที่เราให้กับเขานี่คือร่องรอยที่มาจากการยืนหยัดของชนในยุคซอฮาบะห์บรรดาอุลามะจึงพูดแต่ในเรื่องราวของซอฮาบะห์พูดในเรื่องของหลักการเพราะว่าถ้าพูดในเรื่องของคนคนมันก็จะยึดติดกับคนเนี่ยถ้าเราพูดในเรื่องของคนความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของคนนู้นความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยนี้หามูฮัมหมัดฟาเตอร์ในยุคปัจจุบันหาอายูบซะลาฮุดดีนอายุปัจจุบันหาท่านอุมัรในยุคปัจจุบันที่มีชื่อเป็นต้นบักดิสแสดงว่าอะไรเรากำลังรอใครสักคนใช่ไหมและหลักการเราแสดงความยิ่งใหญ่เราต้องรอคนนู้นเราต้องมีสักคนนึงเสร็จแล้วกลับไปบ้านดูหนังก็ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์รอความยิ่งใหญ่รอไปเถอะความยิ่งใหญ่ที่หลักการถ้ามุสลิมทุกคนมีหลักการเดียวกันโดยเฉพาะมีอะกีดะห์เดียวกันที่นบีเรียกร้องสิ่งเดียวที่ทำให้นบีเป็นอันหนึ่งอันเดียวคืออะกีดะห์คืออะกีดะห์อย่างเดียวเรื่องอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกถ้าคุณจะทำให้สิ่งที่อยู่ภายนอกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้คุณต้องมีสถานที่กว้างสามารถรับมุสลิมทั่วโลกได้หนึ่งสถานที่คุณต้องมีการตักเบียร์พร้อมกันให้ได้พร้อมๆกันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้คือต้องมีแบบนั้นที่จะเรียกว่าอิบาดะห์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันลำบากสำหรับเราอัลลอฮ์ก็เลยไม่ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอัลลอฮ์ให้อะกีดะห์เป็นเรื่องสำคัญเพราะอะกีดะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่อยู่ในอีมานในหัวใจเราที่ไม่ต้องมีการกระทำไม่มีใครมาเหนี่ยวรั้งไม่มีใครมากักขังหัวใจเราได้ถ้าบังอามีนเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแบบที่นบีเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแบบที่นบีเชื่อบรรดาซอฮาบะห์เชื่อผมจะไปบังคับบังอามีนด้วยการผูกแขนผูกขาจับทวงน้ำก็ไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจบังอามีนได้เพราะเขาเชื่อไปแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นแบบนี้ฉะนั้นเรื่องนี้แหละที่บรรดาอุลามะเขาให้ความสำคัญมากกว่าวีรบุรุษหรือว่าคนปืนใดๆก็ตามอาวุธใดๆก็ตามไม่ได้มีความสำคัญไปกว่าเรื่องของอะกีดะห์เลยถ้าว่าเราสามารถเรียกร้องให้ทุกคนมีความเชื่อเดียวกันทำได้ทั้งที่เราทำได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดไปบังคับเราห้ามทำไงใช่ไหมถูกจองจำแต่ใจมันก็เชื่อได้ว่ารอซูลตะลาเป็นยังไงอะไรยังไงเหมือนซอบะถูกกักขังถูกเหนี่ยวถูกไม่ให้ละหมาดแต่ใจมันก็ยังเชื่อได้เป็นจุดเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ให้ใครทำอันตรายเราได้คือหัวใจแต่หัวใจหลักของพี่น้องมุสลิมมีอะกีดะห์เดียวกันเนี่ยหลักการเดียวกันเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ความยิ่งใหญ่มาอย่างแน่นอนและเชื่อเถอะอิหม่ามมาดีที่พวกคุณกำลังรอคอยหรือว่าวีรบุรุษคนนี้ที่ว่าหลายๆคนนี่เฝ้ารอเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ไปตุนบักดิสอิหม่ามมาดีภารกิจของอิหม่ามมาดีคือฟื้นฟูซุนนะห์นบีครับฟื้นฟูสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอีซาที่ลงมาเพื่อช่วยอิหม่ามมะดีภารกิจของนบีอีซาคือฟื้นฟูสุนนะท่านนบีครับวีรบุรุษทั้งสองที่จะมาทำให้ความปลอดภัยของมุสลิมเกิดขึ้นคือการมาฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีครับและยังไม่ฟื้นฟูกันอีกหรือพวกเรายังไม่ฟื้นฟูกันอีกหรือยังบ้าบวมๆกับวันต้องวันอยู่หรืออย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าโลกดุนยาอยู่อีกหรือพยายามทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีออกวิ่งให้ร่างกายแข็งแรงแต่ซุนนะห์นบีไม่รักษาเลยอีกหรือฉะนั้นมันก็ได้เป็นความเสียหายอย่างที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับให้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นที่น่าพอใจณที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเราไม่ได้มาพูดเพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะมาหาของกินเพียงอย่างเดียวแต่เรามาพูดเพื่อให้เราอยู่เป็นอยู่ได้อยู่ถูกและมีคำตอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาในทุกๆการกระทำของเรา
แม้กระทั่งความรู้สึกความนึกคิดของเราเองนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านในค่ำคืนวันนี้นะครับอาจารย์มีอะไรฝากไหมอาจารย์สักเล็กน้อยเชิญครับก็ฝากหะดีษของท่านนบีนะครับเล็กน้อยนะครับให้กับพี่น้องในวันนี้หะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องนะก็จะได้มองให้เรานั้นได้รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยยะฮูดีหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มชีอะห์นะครับที่เราเรียกในปัจจุบันชีอะห์อิหม่าม12อะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาเนี่ยคิดเหมือนกันแล้วก็แม้ว่าภายนอกอาจจะดูทะเลาะกันจะดูเป็นคนนั้นเป็นวีรบุรุษสักทีนึงคนนี้เป็นฮีโร่สักรอบนึงแต่สุดท้ายคนทั้งสองกลุ่มก็คือไหลรวมกันก็คือหัวใจของดัจญาล นั่นเองในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเครื่องหมายของสัญญาณวันกิยามะห์ที่เราเรียกว่าสัญญาณใหญ่ก็คือเมื่อสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดได้เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะไหลรวมกันเหมือนโดมิโน่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นต่างๆนานาแล้วก็รอคอยที่กิยามะห์นั้นจะเกิดขึ้นนั่นเองในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นได้พูดเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วบอกว่าซึ่งเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่อยู่ในอิหร่านในปัจจุบันก็อยู่ในอิรักอยู่ในอิหร่านอะไรประมาณนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เมืองหนึ่งเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองที่อยู่ในยุคของท่านนบีด้วยท่านนบีบอกว่ายะคอรูจุดดัจญาลดัจญาล นั้นจะกำเนิดขึ้นมาอัลลอฮ์จะให้ดัจญาลกำเนิดขึ้นมาซึ่งดัจญาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหล่าบรรดา นบีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงท่านนบีมุฮัมมัดจะตักเตือนอุมมะห์ประชาชาติของท่านทุกคนเลยจนแม้กระทั่งในอุมมะห์ประชาชาติของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดุอาทุกครั้งก่อนที่เราจะให้สลามนะครับก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือฟิตนะของดัจญาลดัจญาลเป็นจอมโกหกจะมาทำให้เรานั้นสูญเสียอากีดะห์ซึ่งณขณะนั้นถ้าเกิดเราไปหลงเชื่อหรือเราไปบ้าตามดัจญาลนะอีหม่านของเราจะจบสิ้นทั้งหมดเลยก็คือที่เราทำมาทั้งหมดจะเป็นโมฆะกรรมทั้งสิ้นเลยวะนียาซุบิลลาห์ท่านนบีบอกว่ายะคอรูจุดดัจญาลดัจญาลจะปรากฏตัวจะปรากฏตัวขึ้นมามินยะฮูดียะอันอัสฟะฮานจะเกิดขึ้นที่เมืองอัสฟะฮานนี่คือจุดกำเนิดของดัจญาลเกิดขึ้นที่อัสฟะฮานอัสฟะฮานก็คือเมืองหนึ่งที่อยู่ในอิหร่านในปัจจุบันนี้และเหล่าบรรดาเมืองนั้น ในเมืองนี้ก็มีเหล่าบรรดายะฮูดีรอคอยดัจญาลอยู่นั่นคือพระเอกของเขาคือพระเอกของยะฮูดีก็คือดัจญาลท่านนบีนั้นได้บอกต่อไปบอกว่ายัตบะอูฮูซะบะอูนอัลฟันมินันยะฮูดีจะมีเหล่าบรรดายะฮูดี 70,000 คนเป็นผู้ติดตามดัจญาลมาและดัจญาลก็จะเรื่อยมาโดยมีกองทัพของเหล่าบรรดายะฮูดีเราเรียกว่ายะฮูดีอัสฟะฮานเหล่าบรรดายะฮูดีเหล่านี้แน่นอนเราบอกว่าอ๋อยะฮูดีก็อยู่ใน อยู่ในอิสราเอลสิมียะฮูดีส่วนหนึ่งรอคอยดัจญาลอยู่ที่อัสฟะฮานด้วยและเป็นยะฮูดีที่มีคุณข้อมีลักษณะที่เฉพาะนักวิชาท่านนบีนั้นได้พูดถึงตายาลิซะยะฮูดีเหล่านี้เนี่ยจะคุมเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างจากยะฮูดีอื่นๆจะมีลักษณะที่คล้ายแปลกๆไม่เหมือนยะฮูดีทั่วๆไปเราเรียกว่ายะฮูดีอัสฟะฮานพวกนี้จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกองทัพของดัจญาลเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้แต่สุดท้ายยะฮูดีเหล่านี้และตัวดัจญาลเองก็จะจบชีวิตที่อันเรียกว่าอันกุสหรือไบตุลมักดิสที่เราเรียกว่าบาบุลุดบาบุลุดก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในไบตุลมักดิสนั่นเองและเป็นแผ่นดินสุดท้ายแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพวกเราทุกคนก็คือแผ่นดินชามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือจุดกำเนิดที่ให้เรานั้นได้รู้ว่า
ถ้าหากว่ามีพวกอิหร่านขอโทษทีนะมีพวกไม่พวกนะเอามีพวก เป็นชีอะห์แล้วกันนะประกาศญิฮาดใครประกาศเรื่องนั้นประกาศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปใส่ใจเพราะคนเหล่านี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือทำลายอิสลามพวกนี้ไม่ได้รักซุนนะของท่านนบีจริงๆและไม่ได้รักครอบครัวดังเช่นปากที่พูดคนที่รักซุนนะของท่านนบีอย่างชัดเจนที่สุดความว่ารักในที่นี้ไม่ได้รักแบบงมงายไม่ได้รักแบบว่าคนรักกูโบพวกเราชาวรักกูโบชาวหนองจอกไม่ใช่พวกเราคือคนรักโต๊ะวาลีทั้งหลายไม่ใช่เราต้องรักอย่างถูกต้องดังเช่นที่ท่านนบีสอนคนที่รักซุนนะของท่านนบีและวงศาคณาญาติของท่านนบีคืออะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์เขาให้สิทธิ์อันชอบธรรมทุกอย่างที่นบีได้สอนเขาสิทธิ์ตรงไหนอ่ะกล่าวก่อนที่จะให้สลามทุกครั้งไม่ว่าเขานั้นจะละหมาดฟัรดูหรือว่าซุนนะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะบาริกอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอาลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดนี่แหละคือความรักที่ถูกต้องของอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์โดยมีตัวบทหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รักอย่างบ้าคลั่งไม่ได้รักแบบว่าอย่างคลั่งไคล้ดังเช่นพวกคอวาริชหรือแม้กระทั่งพวกรอฟิดอเองที่เขาเหล่านั้นหลอกลวงท่านฮุเซนไปฆ่าหลอกลวงท่านฮัสซันไปฆ่าหลอกลวงท่านอาลีดังเช่นพวกคอวาริชที่ฆ่าท่านอาลีอิบนอบีตอเลบที่เป็นลูกเขยท่านนบีเป็นเด็กในบ้านของท่านนบีจนกระทั่งมีบางครั้งนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รับคำถามหนึ่งจากคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าตียุงเนี่ยบาปไม่บาปตอนละหมาดเนี่ยตียุงเนี่ยบาปไม่บาปละหมาดเสียหรือไม่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าพวกแกทั้งหลายฆ่าแม้กระทั่งได้ลูกหลานของท่านนบีมาถามเรื่องฆ่ายุงว่าบาปไม่บาปเนี่ยนะเพราะคนเหล่านี้มันเป็นคนที่อย่าบอกว่าหน้าไหว้หลังหลอกก็เป็นอย่างนั้นก็ได้คนเหล่านี้มันเป็นพวกที่คดในข้องอในกระดูกก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องให้เราได้รู้สัจธรรมว่าแน่นอนเหลือเกินนะครับสิ่งที่เป็นความอันตรายอย่างรุนแรงนั่นก็คือดัจญาลมันจะเกิดมาจากพวกเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นชีอะห์เหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นยะฮูดีในเมืองอัสฟาฮานและมันจะได้รับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ชัยชนะของมุสลิมที่แผ่นดินชามนี่อันนี้น่าจะชัดที่สุดในเหล่าบรรดาคำว่าชัดทั้งหลายแล้วพี่น้องน่าจะเลือกได้แล้วก็สิ่งดังกล่าวเหล่านี้เราก็ได้รับการบอกกล่าวจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะต้องวางตัวอย่างไรเราจะต้องรู้อย่างไรดังเช่นที่อาจารย์อาดัมได้พูดเมื่อสักครู่ว่าต้องอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่ให้ถูกด้วยไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆกินข้าวให้มันเขาเรียกว่าอยู่ให้นานอายุมากไปเรื่อยๆไม่เอาต้องอยู่อย่างวิเคราะห์พิจารณาได้อะไรที่ควรจะทำอะไรที่ควรจะช่วยเหลืออะไรที่ควรจะมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับหวังว่าการพูดของเราในวันนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทุกมิตินะของคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่กอซาหรือปาเลสไตน์หรือฟิลิสตีนก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามอาจารย์ดำอย่างแท็กเช่นพูดมาสักครู่ว่าพยายามอ่านหะดีษของท่านนบีพยายามพูดมาจากข้อมูลจากผู้รู้นักวิชาการพยายามที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องนั้นได้รู้และสิ่งดังกล่าวให้ถูกต้องก็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับร้านสเต็กบางพรก็ขอให้ท่านมีริสกีกันเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะขอให้มีลูกค้ามากๆแล้วก็ขอให้มีอาหรับผ่านไปผ่านมาแวะกันเข้ามากินเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะจะได้มาชาลอนะจะได้เราอยากจะรับลูกค้าอาหรับด้วยมาชาลอนะก็ขอให้อาจารย์อาดัมแล้วก็ผมเองนะครับก็ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ทุกๆคนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์อีก2วันผมจะเดินทางไปทําอุมเราะห์จานอาดัมปลายปีนะผมไปก่อนก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็ช่วยขอดุอาให้ผมได้เดินทางและคณะได้เดินทางไปด้วยความสวัสดิภาพแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะได้ขอดุอาให้กับพี่น้องด้วยที่มาฟังที่นี่ก็น่าจะเป็นบรรยายสุดท้ายเลยนะเนี่ยก่อนจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณอามีนด้วยนะที่แบบว่าไม่ลืมกันนะพูดง่ายๆก็ยังเชิญกันมาพูดนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องด้วยนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับ